กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอจะต้องมีศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมประจำจังหวัดประจำอำเภอนะคะแล้ววันนี้มาลงพื้นที่ที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวค่ะเพื่อมาร่วมสังเกตการแก้ไขปัญหาผู้ติดผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวตามมาดูนะคะจากนโยบายของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการปกครองที่ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะผู้ติดยาเสพติดถือเป็นบุคคลที่จะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะทุกจังหวัดและทุกอำเภอจะต้องมีศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจำอำเภอวันนี้มาลงพื้นที่ที่วัดสุวรรณเตมีตำบลดอนฉิมพลีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวโดยอำเภอบางน้ำเปรี้ยวได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเพื่อนำมาเข้ารับการฟื้นฟูระหว่างวันที่9ถึง23มีนาคมสงนี้จำนวน50คนค่ะท่านขจรเกียรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัด